เอาล่ะฆาตกร3คนก็เป็นคิวเมททั้งปีทั้งชาติบ้าหรือเปล่ามามีอะไรบ้างอ่ะมีตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอ๋อขุดอ่ะขุดหอยอ่ะทำไมวะให้กูขุดหอยก่อนอ๋อคลิกลากๆก็ได้นี่หว่าโอเคผมไปเรียกเตอร์นะไปไปชักรอกชักรอกเฮ้ยเรียบร้อยแล้วนะตาย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 กูตายกูตายกูตายโอเคลูกอ้าวลูกอ้าวตรงไหนกูวะโอเค10095 10095มันก็จะตึงๆหน่อยนะอันนี้ใครวะหมายรูปเหมือนกันเฮ้ยอะไรติดคอมันะโอ้ยแหมเกิดอะไรขึ้นพี่เจกับน้องปรางอีกแล้วโอ้เต็มเต็มตาเลยครับเมื่อกี้คือผมอะผมเป็นช่างแอร์ในตำนานอีกแล้วนะครับผมกำลังจะไปซ่อมแอร์ครับผมที่ห้องหนึ่งแล้วผมมาเห็นคนสีน้ำเงินนะอาจารย์เจนะเขากำลังแบบเหมือนกำลังซ่อมคอมอยู่ครับแล้วก็มีคนแอบท่ำมองเขาครับคนนั้นเขาชื่อจุ๊บแจนะฮะเขาค่อยๆเดินมาข้างหลังช้าๆแล้วเขาก็ไปใช่เหรอเจใช่ครับขวาล่างผมมาอยู่กับพี่แจงขวาล่างแกเห็นเชฟเตอร์หรือเปล่าเฮ้ยผมอยู่กับพี่แจงขวาล่างไม่ผมว่าคุณสองคนแล้วล่ะถ้างั้นน่ะจุ๊บแจงเกี่ยวอะไรกับผมเขาจุ๊บแจงฆ่าจานเจปุ๊บเขาโดนน้องทอดฉันเล่าให้ฟังก่อนเมื่อกี้ตอนมีซาโบเทจใช่ไหมแล้วฉันไม่ได้ขวาล่างเพราะว่าฉันทำเควสผมมาวิ่งออกมาพร้อมเขาเลยพอทำเควสด้านขวาล่างเสร็จพี่แจงแล้วก็แยกกันแล้วผมก็ไปทำทางซ้ายคนที่ทำเควสเห็นชั้นหมดเลยค่ะไม่เห็นอยู่นะแต่ผมเป็นชักล้อไงไม่เห็นผมเป็นชักล้ออยู่ท่อไปเมื่อกี้ใครอยู่ตรงกล้องสองทางไกลอ่ะชั้นแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยไม่มีประโยชน์เลยอ่ะมือสมัครเล่นดีวะมือสมัครเล่นดีวะไม่ได้ทำเออสองได้ชั้นหนึ่งไอ้จุ๊บแจงอ่ะมันมีเชฟชิปเตอร์อยู่ฉันไม่ได้ทำครับเฮ้ยอยู่ข้างล่างเห็นแกงอยู่ข้างล่างแล้วผมกำลังปีนกำลังชักล็อกไอ้นั่นอยู่อะเพชรม่วงลืมแล้วเรามี3คนนะเรามี3คนเราจำเป็นจะต้องโหวตใครสักคนนึงอยู่นะไอ้ฆาตกรแปลเป็นคนอื่นเลยนะจะยังอยากอยู่ก่ออย่ามาแล้วแต่ทุกคนพิจารณาครับไอ้ยังไม่โหวตเฮ้ยแจงเหรอโอ้โหมาให้พี่แจงทำเควสอยู่กับผมพี่แจงทำเควสอยู่กับผมเมื่อกี้โอ้โหคุณโคตรพลาดคุณทำเควสกับจุ๊บแจงตัวปลอมหรือเปล่าเออจุ๊บแจงตัวปลอมหรอเราเพิ่งว่าเออตอนนี้เหรอเราก็โหวตเล่นไงโหวตเล่นไปจริงอะไรอ่ะฟักก่อนต้องไงต่อวะอ๋อ26วิโอเคผมรอก็ได้นะขี้เกียจย้อนกลับมาผมรอเลย ผมรออยู่ที่นี่แหละโซเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้ส้มไอ้ส้มเฮ้ยมันไวมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโซผมไหนอ่ะเห็นไหมโซเห็นที่ผมเห็นไหมปล่อยเขาพูดก่อนปล่อยเขาพูดอย่าพูดคือเขาประตูแล้วปล่อยเขาพูดก่อนโอเคงั้นผมขอพูดก่อนนะผมอ่ะเห็นเขาอยู่ทางล่างกลางๆหน่อยตรงแถวๆชายหาดก็เรียบลูกปากใช่ไหมแค่คนเดียวกันหรือเปล่าพี่ป๊อปสีดำไงไม่แต่ผมไม่เห็นว่าฆาตกรคือใครอ่ะเพราะว่าตอนที่ผมขึ้นเห็นเหรอใคร
ครับผมกับพี่ไม้นี่เห็น2ตาเลยผมกำลังลงฟักไข่บิ้งแน่เลยผมว่ามือสมัครเล่นแบบนี้เมาลงดูอ่ะเมาลงดูเลยซึ่งผมอยู่ข้างในห้องกับโซวีซึ่งห้องอ่ะให้นะว่าคนนั้นอ่ะเขามีอาชีพเป็นช่างด้วยเฮ้ยเฮ้ยใครดูเขาเป็นอาชีพอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ก็เขาเป็นเอนจิเนียร์ไม่ใช่หรอแฟชั่นใครดูเป็นช่างสุดใช่เขาดูเป็นช่างเลยใช่ใช่ที่เขาปกป้องกันหรือเปล่าผมเห็นชัดๆคือเขาเป็นช่างเลยเขาดูหน้าส้มๆใช่ไหมฮะไม่แน่ล่ะเขาทำเควสใกล้กันหมายถึงผมหรอรับเหมาเดี๋ยวๆหมายถึงผมหรอให้พี่ไม้พูดดีกว่าให้พี่ไม้พูดดีกว่าพี่ไม้พูดบอกพี่เชื่อคนอย่างพี่โตหรอพี่ผมเห็นเชื่อคนที่แบบว่าใส่หมวกรับเหมาครับผมเดินผ่านตัวดำๆแล้วก็ตัวขาดเลยฮะเออผมกำลังเลี้ยงผมกำลังฟักไข่อยู่อ่ะไข่ผมตกใจเลยรู้เปล่าพี่จำผิดคนหรือเปล่าไม่ออกเลยนะสกิลอะไรนะสกิลปอมเป็นคนอื่นน่ะผมเราเคยอยู่ทางซ้ายผมจะมาทางนี้ได้ไงทีนี้เราไม่ได้มันแต่มันปลอมได้ด้วยนะปลอมแบบปลอมเป็นจุ๊แจงใช่ป่ะแล้วก็ปลอมเป็นอีคิวต่อเออไม่ผมโหวตช่างรับเหมาก่อนแล้วผมบอกเลยเชื่อคนง่ายอ่ะไปรับเหมาที่อื่นก่อนละกันดาวนี้ไม่ต้องการพูดรับเหมาไปรับเหมาที่กงเต๊กกันถ้าผมโดนบ่นออกพี่ไม้เป็นได้ก็พี่โซ่สองคนนี้แหละนี่ไงไอ้ทุกความเห็นได้คืนมีวันคืนครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเผาเดี๋ยวโกงเต็กไปให้นะบอกหวยได้นะคืนนี้เงินลองไข่มังกรยังไม่เสร็จเลยนี่ฮะไข่มังกรของฉันไอตัวอะไรเนี่ยกินอะไรอ่ะอ่ะโอเคเยี่ยมมากพรชัย What มังกรเลยออกมาเป็นเรียกว่าโฮมเลดแม่งเอ้ยโฮมเลดคุงโอเคโอที่นี่เกิดเหตุวาวุ่นชะมดตุงโอเคเอ้ยผมโอ้เคยเหมือนแล้วนี่สบายครับผมทีนี้เควสหมดแล้วเราไปอยู่ที่ห้องมีตติ้งดีกว่าเราไปเล่นเกมผมกำลังดูผมกำลังนั่งโซฟากำลังรอคอยสิ่งนั้นก็ไม่ต้องเหลืออีก2คนนะมันมีคนตายแน่เลยวะแต่เควสเดินช้ามากทั้งนั้นโอ้ยใหม่แล้วเฮ้ยขยันเหยียบกันจังอ่ะโอเคโซวีเพิ่งไปว่ะไอ้เหยียบปุบปุบปุบปับเนี่ยโดนแน่มีสิทธิ์โดนนั่งรอหมอนผมกำลังอุ้ยทำไมเมื่อกี้หลังจากซาโบไม่มีอะไรยากเลยที่คนที่รอดชีวิตอยู่ใครเป็นเอนจิเนียร์ผมครับเอ้าเงียบใครเป็นเอนจิเนียร์ใครเป็นเอนจิเนียร์ผมไงอาชีพบอกว่าเป็นแล้วหนูไม่ได้เป็นใช่ไหมหนูเปล่าพี่ไม้เป็นเอนจิเนียร์เปล่าไม่ผมเป็นคิวเมกากะพี่ป๊อปอ่ะคนธรรมดาโอเคเสียคนธรรมดาไปเลยเป็นไปอ่ะคนธรรมดาโอเคแล้วเราทัชชี่อย่างว่าชัดเลยคืออะไรคือเอนจิเนียร์อาจจะตายแล้วก็ได้เฮ้ยก็พี่ก็ทัชชี่บอกไงเหรอใช่ผมไม่ได้คิดแค่คนนี้แหละสักคนนี่แหละสักคนเมื่อกี้ตอนที่ก่อนที่ทา
าชีเนี่ยจะโหวตใช่ไหมมีแป้งมีพี่โซมีพี่ป๊อปใช่ไหมที่อยู่ห้องห้องโหวตแล้วคนที่ไม่อยู่เนี่ยคือพี่ไม้ผมนั่งดูทีวีอยู่ไงเออแต่พี่ไม้ก็มีแต่ทัชชี่คนเดียวอ่ะที่อยู่กับโซบะดูทีวีอยู่ไม่คือผมอะลงท่อหลังจากที่ซาโบเสร็จใช่ไหมทุกคนออกไปหมดแล้วมันมีเหตุขึ้นมาบังผมก็ลงท่อไปซ่อมนู่นซ่อมนี่ต่อพี่แล้วผมก็กลับมาห้องเดิมผมก็แบบอ้าวห้องมันล็อกผมก็เลยเปิดห้องใหม่ด้วยเหตุแล้วผมก็เดินออกมาผมเจอเลยเจอใครพี่โบตัวขาสามท่อนเฮ้ยสามท่อนเลยเหรอสามท่อนเลยสองท่อนก็ตายแล้วสามท่อนเลยให้มีลูกด้วยอ๋อคือพี่ไก่ถ้าเกิดว่าทัชชี่เป็นฆาตกรจริงอ่ะทัชชี่จะโหวตจุ๊บแจงกับเอคอร์ดออกทำไมตั้งแต่แรกเลยนะจะด้วยเหตุผลจำยอมหรือเปล่าไงไม่แน่ใจแต่เราว่าอยู่กัน3คนเลยนะมันก็ไม่มีใครแล้วเพราะพี่ไมค์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วจะฆ่ายังไงแล้วพวกคุณก็ขยันกดตาบัวผมก็เลยต้องเดินไปช่วยผมก็เดินกลับมาทำยังไงดีอ่ะยังไงดีเลย22วิ20วิเมื่อกี้คุณเห็นป่ะว่าตอนที่คุณเดินรวมกลุ่มกันอ่ะมันมีคนเหยียบอะไรนะควันนะเห็ดเหรอเห็ดแล้วผมก็เดินมาผมเห็นควันหมดปุ๊บพี่โมตายงั้นฉันโหวตพี่ไมค์ใครอ่ะลอยไปก่อนเอ้าพี่ไมค์โดนอีกแล้วอะไรอ่ะกูลอยแพไป2รอบอ่ะนะพี่ไมค์เล่นลอยแพมาสู้อ่ะถ้ารอบนี้ไม่ใช่เดี๋ยวคนอื่นตามไปลอยแพมาสู้อ่ะไม่ใช่จริงด้วยลอยแพมาสู้อ่ะเอาล่ะเกาะติดเลยมีพวกมั่วแย่จริงไหนแค่หูรอเลยอาจจะเป็นแป้งนะยังไงครับหัวทัชชี่เลยฮะเออแต่ทัชชี่น่าสงสัยจริงๆนะเพราะว่าทัชชี่อยากไปตรงนู้นไงมีคนเดียวแต่พี่โซก็น่าสงสัยทำไมอ่ะโซอ่ะตอนแรกอ่ะเหมือนกับแบบคือตอนที่อีคิวอ่ะเหมือนคนเห็นว่าอีคิวฆ่าก็คือพี่ไมค์อ่ะพูดก่อนว่าโซเห็นปะแล้วพี่โซก็ถึงพูดว่าชัดเจนอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะมันไม่เห็นมีเหตุผลอะไรคิดว่าไม่แน่นะว่าตอนที่พี่โซปาดไปแล้วอ่ะแต่พี่โซอาจจะเดินกลับมาหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาจจะอยู่กับพี่ไมค์พอดีแล้วพี่ว่าแป้งเห็นละพี่ว่าแป้งเป็นแล้วพี่โซอมงิดพี่โซอมงิดดีกว่าเราสองคนอ่ะผมว่าเห็นพ้องต้องกันว่าทัชชี่เดี๋ยวพี่ให้ผมบอกก่อนทัชชี่ทัชชี่เป็นเอนจิเนียร์เหรอเดี๋ยวผมเป็นเอนจิเนียร์ไม่คือมีทัชชี่คนเดียวที่อยู่ตรงศพตรงนั้นเพราะถ้าไม่ใช่พี่ไม้ก็ต้องเป็นทัชชี่หรือว่าพี่ป๊อปเอาแล้วแต่เลยแต่มีความเชื่อพี่ป๊อปตามเนี่ยพี่ป๊อปเดี๋ยวมีความสงสัยทัชชี่ฟังก่อนนะถ้าเกิดโบนผิดนี่คือจบไปนะคือผมแค่ละคนทีเดียวตายเลยนะผมมาสงสัยพี่โซเว้ยถ้าโบนผมก็แพ้เอาไม่แต่ฟังที่ว่าคือตอนที่เกมเริ่มเนี่ยธรรมดาเลี่ยมหักเลี่ยมแต่พอเกมเริ่มปุ๊บอ่ะมันมีคนกดซาโบถูกไหมผมเห็นพี่ป๊อปอ่ะเดินอยู่ระหว่างที่เขาที่ซาโบมันเกิดตัวแป้งก็ขยับจึ๊กๆนึงอ่ะแต่ตัวพี่โซอ่ะยืนนิ่งพี่โซยอมรับมาเถอะนะพี่ป๊อปไปทัชชี่เลยเพราะว่าพี่โซไม่มีทางฆ่าพี่ไม้ได้พี่โซไม่ได้เป็นทางฆ่าใครไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วศพไหนไม่รู้แต่ไม่หมดเป็นน่ะแต่ทัชชี่ไม่ได้เป็นจริงใช่ไหมเอาจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโอ้ถ้าเกิดเป็นนะเลิกครบเลยเฮ้ยจริง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 เดี๋ยวชื่อผมเด้อผมมาพูดจริงผมเป็นเอนจิเนียร์แต่แปลว่าถ้าทัชชี่มันเป็นฆาตกรอ่ะมันไม่โดดต่อหน้าเราขนาดนั้นน่ะเข้าใจไหมแต่คือพี่ก็ไม่ได้เป็นไงแต่พี่โซไม่ได้เป็นเพราะว่าตอนนั้นอยู่ด้วยกันเขาจะฆ่าได้ยังไงนั่นไงเกือบแล้วยังสองสองน่าสงสัยอ่ะหนูว่าพี่โป๊กก็น่าสงสัยน่าสงสัยหมดอ่ะไม่น่าสงสัยพี่ได้ไงคือพี่จะโหวตแป้งไม่อย่าโหวตดูไม่แป้งว่ะแป้งน่าสงสัยนะตามมันนี่ไงเขาบอกเขาคำมันกดไงแล้วเขาก็เดินไปเลยเขาเดินมาลงเลยนะเขารู้เลยต้องมาไปเลยเขาจะไปซาโบไงเฮ้ย
ไอ้ทำไมยืนห่างไม่ยืนไม่ห่างชาโม่มันเกาะติดแป้งนี่คืออะไรอาจจะเป็นก็ได้เหรอเฮ้ยนั่นไงเอาละเข้าละเขาเหยียบเฉยแต่เขาหลบว่ะเฮ้ยเอาพี่โซเป็นค่ะแป้งเป็นพี่ป๊อปผมเป็นคนโกรธเป็นพี่ป๊อปคือพี่อ่ะเข้ามาแล้วกดไม่มีใครกดโอ้โหฆ่ากันอย่างนี้เลยเหรอไม่เพราะว่าพี่ป๊อปไม่ได้เข้าพี่ป๊อปไม่ตอนแรกผมกดเหตุผมไม่รู้ว่าเหตุอ่ะมันต้องกด6ทีถึงจะออกได้ผมก็ออกตั้งแต่5มันคิดว่ากดร่วมกันได้ผมก็เลยกดผมเป็นคนกดให้มันครบ6ไม่ค่อยสนแล้วผมเห็นพี่ป๊อปเดินเข้าไปแล้วก็มีควันบุ้งขึ้นมาแล้วก็มีศพสีแดงขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีฆาตกรคือคนเดียวแกทีมิงหนูเป็นคนกดควันเองเพราะหนูอยากจะดูว่าฆาตกรมันจะฆ่าไหมสรุปฆาตกรฆ่าจริงอ้าวแป้งแล้วแป้งจะกดควันทำไมถ้าแป้งไม่กดควันเราเหลืออยู่แค่นี้แล้วเราจะสามารถบวชฆาตกรได้ซึ่งหนูคิดว่าพี่โซเป็น 100% เฮ้ยมาป๊อปอ่ะป๊อปเป็นหรือเปล่าจริง แล้วแต่เอาความนี่เลยละกันหรือพี่ป๊อปพี่จะเป็นได้ยังไงพี่เข้าไปข้างในพี่โซผมว่าแป้งได้ผมก็ว่าแป้งไม่พี่โซเป็นพี่ป๊อปอย่าไม่รู้อ่ะพี่ว่าแป้งเป็นได้ออกไปเลยใช่ป่ะวะลมเผาซะแป้งพี่โซถ้าพี่โซหนูว่าพี่ป๊อปเป็นแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่พี่เป็นได้ยังไงพี่เข้าไปกดซาโบทาร์เย้ผมในฐานะคนที่โดนป๊อปปาดเนี่ยผมอยากจะพูดกับแป้งประโยคนึงสมกับเป็นมือสมัครเล่นโคตรมันเลยผมเป็นมือสมัครเล่นคือขำกับตายอ่ะทำไมอ่ะดูมากแล้วพี่ป๊อปไอ้ยาไม่ก็หนูก็คนโหวตพี่เพราะงั้นถ้าสอนพี่ป๊อปหนูเห็นพี่ป๊อปมันพี่ป๊อปไม่ได้รู้ไหมมันเสนอหน้าไปอยู่ข้างในก่อนเลยมันปาดเสร็จมันเสนอหน้าไม่ก็หนูมาโทษพี่ไงพี่ไม่คิดว่าหนูเป็นไงมันเป็นเทคนิคใหม่ของอิมพอร์เตอร์คือเทคนิคไม่ฆ่าใครให้เวลามันผ่านไปเองไม่ถ้าแป้งโทษพี่ป๊อปพี่เองจะพอชั่งน้ำหนักได้อยู่ไงพี่กันเองจะตายนี่ไง